ก็ในงานโรงเรียนสูงสีพันธ์อยู่ในนามของกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศและห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่นมีความยินดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันชนบัตรประจำปีพุทธศักราช2567สำหรับเทศกาลชนบัตรเป็นเทศกาลยอดนิยมและเป็นที่รู้จักกันของชาวญี่ปุ่นถือว่าวันชนบัตรคือวันเริ่มต้นฤดูร้อนตามปฏิทินและเป็นวันที่มีตำนานเรื่องราวความรักของชายเลี้ยงวัวและเจ้าหญิงความภาคเกิดขึ้นซึ่งจะตรงกับวันที่7เดือน7ของทุกปีและในปีนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่นได้จัดงานวันชนบัตรขึ้นในวันศุกร์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2567โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการทำงานร่วมกับผู้อื่นจากการจัดกิจกรรมวันชนบัตร 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นและ 4. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานมีความมั่นใจและกล้าที่จะแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนหรือร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียนได้แก่การเล่นประกอบเพลงญี่ปุ่นการแสดงละครตำนานชายเลี้ยงวัวกับเจ้าหญิงขาวฟ้าการตอบคำถามภาษาญี่ปุ่นเป็นต้นวันนี้ได้เวลาส่งตัวแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวถึงกิจกรรมวันชนบัตรประจำปี2566ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับThank you.
คือมีการคณะผู้บริหาร